ตกใจครับตกใจว่าเฮ้ยคือทำขนาดนี้เลยเหรอไม่คิดว่าน้องจะทำขนาดนี้คือต้องบอกว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นครับมันมีอีกเยอะเลยผมพูดประโยคเดียวเลยบอกว่าผมบอกว่าราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ ผมรู้สึกว่ามันต้องแพงแน่ๆเลยไม่ว่าจะเป็นพี่ตรงหรือครอบครัวค่ะคือขอให้แบบหนูพร้อมที่จะแบบกี่บาทก็ได้เลยอะไรเงี้ยขอให้เขามีความสุขขอให้เขาแบบดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยคือป้ายอ่ะขึ้นตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วคือคนก็เริ่มถ่ายรูปส่งให้กันดูอย่างเงี้ยในแชทซึ่งเราก็จะบอกว่าเอออย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงส่วนใครที่ลงแล้วก็บอกว่าห้ามแท็กห้ามโพสต์นะเก็บไว้ก่อนเมื่อไหร่จะใช้คำว่าแฟนได้อือคือโปรเจกต์นี้เราคิดมาก่อนคิดนานไหมก็เป็นเดือนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าการจะขึ้นจอใหญ่ขนาดนั้นได้ต้องจองใช้เวลาจองเป็นเดือนค่ะเพราะว่าดำเนินการดำเนินการอะไรเงี้ยคือใช้เวลาหมดเลยไม่ใช่ว่าแบบว่า 2-3 วันไปขึ้นได้อะไรเงี้ยซึ่งเราก็วางแผนไปแล้วตั้งแต่แบบโอ้ตั้งแต่นานแล้วค่ะประมาณ 2-3 เดือนได้ค่ะว่าแบบสนใจว่าจะเอาขึ้นจออะไรเงี้ยแต่ว่าก็หาอยู่ว่าจะจอไหนดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาได้เซ็นทรัลโบเพราะว่ารู้สึกว่าใหญ่ที่สุดในเมืองแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอาให้ได้ต้องจอนี้ให้ได้ค่ะก็เลยเป็นที่นั่นค่ะก็คือเตรียมกับแฟนคลับแล้วแฟนคลับก็กระจายใครที่ลงรูปไปแล้วบางคนต้องลบเลยอะไรเงี้ยใช่คือหนูก็แบบว่าขอไว้ว่าแบบเดี๋ยวให้พี่ตรงเห็นก่อนแล้วค่อยลงรูปกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ตรงก็ไม่เห็นเลยไม่มีหลุดมาเลยใช่ไหมใช่คือผมมางงมาหนึ่งคือว่าคือเมื่อวานเนี่ยผมถ่ายละครแล้วคือผมมีทุกฉากเลยต้องบอกว่าแทบไม่ได้นั่งเก้าอี้เลยไม่ได้จับโทรศัพท์แล้วทีเนี้ยแต่ว่าผมก็มีโอกาสที่คือวันเกิดเราเนาะผมก็พกโทรศัพท์ติดตัวไว้แบบเวลาพักเบรกพักอะไรบ้างผมก็คิดอยู่เหมือนกันพอสิ่งที่ผมไปเจอคืออ้าแต่ถ้าเผื่อว่ามาทำแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องมีติดเอาไว้ทั้งวันเพราะฉะนั้นคนก็ต้องมีแท็กมีตรงอะไรมาให้ผมบ้างแต่ทำไมไม่มีเลยเขาก็เลยไม่รู้ว่าไปใช้อำนาจเมื่อจากไหนที่แบบว่าสั่งคนแบบลบไม่ให้มีใครแบบมาแท็กผมอ่ะไม่รู้ทำกันได้ยังไงคือป้ายอ่ะขึ้นตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วคือคนก็เริ่มถ่ายรูปส่งให้กันดูอย่างเงี้ยในแชทซึ่งเราก็จะบอกว่าเอ้ยอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงส่วนใครที่ลงแล้วก็บอกว่าห้ามแท็กห้ามโพสต์นะเก็บไว้ก่อนทุกคนก็ร่วมด้วยช่วยกันมากเลยค่ะเพราะว่าแบบหนูก็อธิบายไปว่าหนูถ่ายละครจริงๆอะไรเงี้ยคือเราเลิกกองเย็นก็ขอให้ทุกคนแบบโพสต์พร้อมกันตอนเย็นแล้วผมก็เลยตกใจพอผมเลิกกองปุ๊บอยู่ดีก็มีรถมารับผมก็ขึ้นไปแล้วเมื่อวานคือผมทั้งวันจริงๆผมแบบโอ้โหแทบไม่ได้นั่งเลยแล้วผมเหนื่อยมากคิดว่าจะไปไหนตอนแรกเขาบอกว่าไปไหนเขาไม่ได้บอกอะไรผมเลยบอกว่าคือผมอะงงๆอยู่คือผมมันเหนื่อยมากจริงพี่แล้วผมขึ้นรถปุ๊บผมหลับหลับเลยไม่รู้เขาพาผมไปไหนไม่รู้ตื่นมาอีกทีเอ๊ะอยู่ตรงไหนเนี่ยลงรถปุ๊บก็เลยมองขึ้นไปมีตัวเองอยู่บนจอแบบว่าโอ้โหความรู้สึกแรกกว้างมากเป็นไงความรู้สึกแรกก็ตกใจครับตกใจว่าเฮ้ยคือทำขนาดนี้เลยเหรอไม่คิดว่าน้องจะทำขนาดนี้คือต้องบอกว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นครับมันมีอีกเยอะเลยแต่ว่าน้องก็ถ่ายแค่นั้นเอาไว้แต่จริงๆแล้วมีแบบพาไปกินข้าวมีของขวัญให้อีกมีโปรเจคเตอร์แบบว่ายิงไปเป็นคลิปที่น้องแบบทำเองอีกโอ้โหเยอะแยะเลยแต่ว่ายังไม่ได้เผยแพร่เพราะว่าถ่ายละครอยู่ค่ะไม่มีเวลาเล่นโทรศัพท์กันกลัวพี่ตรงจะงงว่าทำไมตัวเองไปอยู่บนนั้นก็เลยต้องบอกหน่อยว่าอ๋อหนูทำให้เป็นของขวัญวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันดับแรกไม่ใช่อะไรครับผมพูดประโยคเดียวเลยบอกว่าผมบอกว่าราคาเท่าไหร่ ผมรู้สึกว่ามันต้องแพงแน่ๆเลยคือผมอ่ะคืออันดับแรกเนี่ยผมถามก่อนเลยราคาเท่าไหร่คือผมว่ามันต้องแพงแล้วคือผมเสียดายเงินแต่ว่าคือเราก็เห็นความตั้งใจของน้องคือถามว่าผมรู้สึกว่ามันต้องเป็นราคาที่แบบว่าแพงมากๆเพราะไม่งั้นถ้าจะขึ้นป้าย LED แบบเยอะขนาดนี้แล้วอยู่ที่จุดกึ่งกลางของกทม.ของเมืองแล้วเป็นห้างสรรพสินค้ายักษ์ใหญ่อีกโหต้องมีมูลค่าที่แพงมากๆเราก็เลยรู้สึกเสียดายเงินคือแค่แบบว่ามาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ผมเอาเงินให้ผมยังดีกว่านะสำหรับเบฟก็คือเรื่องเงินไม่สำคัญเนาะมันคือคุณค่าทางใจใช่หนูไม่ซีเรียสเรื่องเงินมาตลอดก็คือแบบว่าขอให้พี่เขามีความสุขขอให้ไม่ว่าจะเป็นพี่ตรงหรือครอบครัวค่ะคือขอให้แบบหนูพร้อมที่จะแบบกี่บาทก็ได้เลยอะไรเงี้ยขอให้เขามีความสุขขอให้เขาแบบดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยใช่ก็เลยแบบไม่ได้ซีเรียสเลยเรื่องเงินก็เลยแบบว่าคือพยายามหาอยู่ว่าจะทำอะไรดีเพื่อให้
ให้ตอบแทนกับภูที่พี่ตรงจุดให้ก็เขาจุดภูให้หนูใหญ่โตมากหนูก็เลยพยายามมองหาในเมืองว่าแบบมันมีอะไรบ้างที่ทำได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็โควิดด้วยค่ะโอ้ยพออะไรพี่เขาบ้างก็ไม่เป็นไม่ได้พออะไรก็ไม่พออะไรก็ทั่วไปก็ขอให้มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีของขวัญให้ค่ะเป็นเซอร์ไพรส์อันนอกจากนั้นเราก็มีของขวัญพิเศษ cover เพลงจริงๆอันนั้นก็คือเหมือนกับว่าเราอยากจะทำคลิปแบบรวบรวมที่ถ่ายกับพี่เขามาตั้งแต่วันแรกอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบว่าหาเพลงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบรู้สึกว่าถ้าร้องเองน่าจะแบบน่าจะซึ้งกว่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบร้องเองดีกว่าก็ไม่รู้ว่าซึ้งไหมต้องถามพี่ต้นโอ้โหพี่เดี๋ยวแต่แชทอะที่ทักมาประโยคแรกเดี๋ยวมันจะมีคลิปเบื้องหลังเนี่ยฮะคือผมงงมากเพราะว่าคืออ่ะทุกคนก็จะได้เห็นว่าเอ้ยผมเนี่ยเจอหน้ากันทุกวันเลยอย่างเงี้ยครับไปเล่นที่บ้านน้องบ้างอะไรเงี้ยแล้วผมมีไปถ่ายรายการข้างนอกบ้างไปถ่ายรายการที่แกรมมี่บ้างไปรายการช่อง YouTube อื่นบ้างเขาแบบว่าผมก็แบบเวลาที่เราไปทำงานอ่ะผมก็ถามว่าเอ้ยทำอะไรอยู่ไหนแบบไลน์หาอะไรเงี้ยฮะน้องก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยอยู่บ้านถ่าย YouTube เล่นอยู่แต่เขาเอาเวลาที่เขาตอบแบบเนี้ยเข้าไปทำเค้กเอาไปอัดเพลงก็คือว่าโกหกผมมาโดยตลอดก็จะบอกพี่ตรงตลอดแหละว่าแบบว่าคือก็ดีใจค่ะที่แบบว่าได้เจอพี่เขาแล้วก็ที่ก็ต้องขอบคุณพี่เขาที่พี่เขาแบบชอบหนูตั้งแต่วันแรกอย่างที่บอกเพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่เขาไม่เริ่มต้นอะไรขึ้นมามันก็คงไม่มีวันนี้อ่ะใช่คือพี่เขาก็แบบว่าชอบหนูแล้วก็แบบว่ามาคุยกับหนูอะไรก็ขอบคุณมากๆค่ะหลายๆคนสงสัยว่าเหตุการณ์เมื่อคืนนี้มันทำให้แบบเห็นแล้วว่าคู่เราแบบว่ารักกันแสดงออกให้กันอย่างดีกับแล้วแบบเมื่อไหร่จะใช้คำว่าแฟนได้คือมันชัดเจนอยู่แล้วมันชัดเจนอยู่แล้วแหละแต่แค่ว่ามันมีบางอย่างที่ผมแบบตั้งใจเอาไว้จริงๆซึ่งแบบตั้งใจเอาไว้แบบว่านานแล้วมากๆแล้วผมอยากให้มันเกิดขึ้นแต่ด้วยสถานการณ์โควิดตอนนี้มันยังที่จะแบบว่ามันยังทำในสิ่งที่ผมตั้งใจเอาไว้ไม่ได้ซึ่งผมก็เลยแบบว่ายังอยากที่จะรอในสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้อยู่แต่ว่ามันเป็นแฟนชัดเจนกันแล้วแหละบางครั้งเราแบบตั้งใจอยากที่จะทำให้น้องจริงๆแล้วมันเป็นความตั้งใจแรกที่มันมาจากในข้างในหัวใจผมเพราะฉะนั้นผมไม่อยากที่จะแบบว่าทิ้งมันไปหรือว่าฟังจากคอมเมนต์ต่างๆแล้วก็เอาไปแคร์ความรู้สึกตรงนั้นแต่เราไม่ได้แคร์หัวใจตัวเองว่าเฮ้ยเราจะทิ้งมันไปได้ไงเพราะฉะนั้นผมอยากแคร์ในสิ่งที่ผมอยากทำ